ไปกันที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารค่ะเกิดฝนตกหนักในเขตเทศบาลส่งผลให้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารโดยเฉพาะถนนพิทักษ์พนมเขตซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ผู้ปกครองจะมาส่งบุตรหลานและถนนยุทธภัณฑ์ถนนศรีบุญเรืองและถนนชยางกูลขอมีน้ำท่วมสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรรถเล็กสัญจรผ่านไปมาด้วยความยากลำบากส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานานทั้งนี้พายุดิเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองดานังประเทศเวียดนามกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือนะคะค่อนทางทิศตะวันออกเล็กน้อยคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่เกาะไหหลำประเทศจีนในช่วงวันที่ 5-8 มิถุนายนสำหรับร่องมรสุมพัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่จังหวัดมุกดาหารมีเมฆมากมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักนะคะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะ